เกมในครึ่งเวลาหลังก็กำลังจะกลับลงมาทำการแข่งขันแล้วขอในครึ่งเวลาแรกก็เป็นรีเทิร์นครับที่พลิกขึ้นมานำเป็น2ประตูต่อ1ครับกับตอนแรกที่โดนนำไปก่อนแล้วก็ดูว่ากลับมาได้ต้องบอกว่าเต็มตัวแล้วครับตอนนี้สำหรับรีเทิร์นไปเลยเกินอ่ะ3ก็ยังไม่เหมือนเดิมครับผู้เล่นตำแหน่งยังเหมือนเดิมอยู่ครับบอลขึ้นทางดามครับบิ๊กโอ้จะไปล็อกหลบลูกนี้วันนี้ถือว่าพิ้วไม่ออกจริงครับบิ๊กเจอหลายๆครั้งที่เจอมากดติดหมดเลยครับบิ๊กแล้วโอ้โหจังหวะยิงลูกนี้นี่จังหวะฝากมาที่บิ๊กเนี่ยแล้วถ้าเกิดกองหลังเข้าพูดเนี่ยก็อาจจะเรียกฟาวได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ากองหลังเล่นลำบากเหมือนกันครับเจอแบบนี้ครับการฝากบอลมาแล้วโอ้โหแล้วยิงไกลลูกนี้เอ้าแล้วแม่โอ้โหบิ๊กไปก้มหลบลูกนี้แม่ผู้เล่นผู้หลับตัวออกมาแล้วว่าจะคู่บอลสปินหนีด้วยครับโอ้ยังไม่ได้ครับแบกปล่อยบอลแล้วทิ้งบอลยาวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการไม่ว่าอะไรตอนนี้เบิ้ลมานะโอ้โหโดนหลอกดื้อเลยครับแล้วแฟนโน้ตเท้าสูงขึ้นไปหรือเปล่าสถานนี้ทุ่มแล้วโดนเกียดมาเลยอยู่แล้วดูเหมือนผู้ถามตูจะมาแล้วสำหรับเพื่อนอ่ะสามเอาแล้วตำแหน่งก็ต้องบอกว่าน่าจะมีการขยับครับสำหรับมาได้เพื่อนอัดสังแล้วบอลนี้ออกมาเล่นในเซ็นเตอร์ฮาร์ฟได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับเรามาดูฟีดที่จังหวะนี้กันก่อนครับสำหรับแอปเปิดโค้งมาเอาลูกยิงเสาแท้กูนี่เพื่อนตูยังไวครับจังหวะนี้ปัดทิ้งออกมาได้เปิดเลื้อยมาแบบไปทางซ้ายแล้วหักไปเสาไกลไม่ดีครับตอนนี้การเปลี่ยนตัวเพื่อนตูเสาตูตัวจริงมาแล้วตอนนี้เพื่อนอัดสามหลังจากโดนไป2ลูกแล้วโอ้มาช้าไปหน่อยรู้ป่ะแต่เปลี่ยนใครออกแล้วตอนนี้เปลี่ยนบอลออกมาก่อนแล้วครับถ้าเราไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วก่อนเกมน่าจะวูบว่ามากขึ้นครับเพื่อนอาสามตอนนี้ที่อย่างน้อยก็มั่นใจในตำแหน่งผู้สาวตูได้แล้วหลังจากต้องใช้ผู้สาวตูตัวหนักรองผมรถดิวจังหวะแหวกมานี่เยอะให้บิ๊กหลายมาบิ๊กแล้วล็อกหลบจังหวะนี้แก้กลับมาดิวจับแล้วล็อกละโอ้โหแอร์เบอร์ลูกนี้ดำหลบแล้วโอ้โหนี่มันจะต่อกี่จังหวะโอ้โหไม่ยิงสักทีแล้วแม่ดูครับเมื่อสาวมาอีกแล้วหลบเข้าขวาดิวยิงอะไรวะแล้วเอากรรมการก็ยังไงเอาเอาโอ้โหมันฟรีคิกกันโอ้โหนี่ขอคำตัดสินเนี่ยขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเลยครับแบงค์ไม่เข้าใจแล้วลูกนี้โอ้จังหวะเมื่อคู่นี้ต่อกันแข่งกับบาร์เซโลน่าเลยครับยิงไม่ได้ครับโอ้แล้วต่อบอลเข้าประตูไปหน้าผมต่อไปแล้วครับแล้วมาดูว่าฟรีคิกแอร์หลอกแล้วบิ๊กได้มาดิวยิงโอ้โหไม่ตรงถึงขอบครับนี่ครับดิวก็ต้องบอกว่ามีทีเด็ดแถวสองคนเลยครับดิวเท้าหนักครับโอ้สีเล่นเป็นบิงแบ็คทางขวาครับแม่วันนี้ถูกไปเล่นตรงกลางคู่แบบแอฟใส่ยิงยาวขึ้นหน้ามาเท้าเป็นอาร์มครับจังหวะนี้เราจะไปล็อกรอดขาเอาให้มาได้แต่ปัดเอาแล้วลูกนี้ไม่ดียิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ไปปัดเข้าทางแบงค์ครับโอ้โหแล้วดูสามต่อหนึ่งแล้วตอนนี้รีเทิร์นเป็นไปได้ครับน้ำอยู่น้ำคนต้องเปลี่ยนบอลลงมาแล้วนี่มาช้าไปหน่อยหรือเปล่าโอ้โหนี่เสาตูก็ต้องยืดก็ต้องปัดครับแม่ตำแหน่งแบบนั้นครับต้องปัดออกมาไว้ก่อนครับแล้วโอ้โหดังปัดมาเข้าทางเล่นของดีเทิร์นแบงค์ครับทำจนได้ครับแม่โอ้โหยิงเข้าไปไม่เหลือเลยครับแล้วหลายลูกนี้ง่ายเกินไปครับติดดีเทิร์น
ปั๊มไหลทะลุช่องโอ้โหไม่ถึงเลยครับจังหวะ50 50ก็ต้องบอกว่าถ้าพอเปลี่ยนเอาบอลลงมาก็ดูเหมือนจะน่าจะสกัดได้เด็ดขาดมากขึ้นสำหรับเพื่อนอาสาใช่มาปั๊มบอลไกลแล้วไม่มีใครเข้าเลยโอ้ไม่มีใครเข้าไปเอาบอลเลยครับปั๊มไม่เพื่อนทำยังไงกองสองไกลเลยแล้วจังหวะนี้แล้วไม่ตรงต่อแล้วเล่นข้ามมาแฮร์ไหลทะลุจุดโอ้โหสายไม่ผ่านแล้วตัวโต้ออกมาจังหวะที่สี่สามสี่คนแล้วจับโอ้โหแบงค์เข้าขวาไม่ถนัดครับได้เว้ยไปก่อนไปก่อนวัดเยอะเตะยาวขึ้นหน้ามาก็ไม่เหมือนใครครับตัวหลังเมื่อคู่นี่แอร์ห่างบอลอยู่ครับยังไม่ใกล้แล้วที่เราถึงก็ไม่ว่าอะไรเป็นการสกัดทิ้งขึ้นมาครับไอ้แบงค์นี่วันนี้ทางด้านบิ๊กยังไม่มีหัวโลกของเกมเลยครับใช่มาเออเปลี่ยนการสูงแล้วตรงไหนพักโอกลงบิ๊กกับดกหลบดูตัวคุ้มติดเลยครับแต่จังหวะเข้าข้างหลังต้องระวังครับแล้วดิวเปลี่ยนการสาบหลอกเข้าซ้ายแล้วยิงเข่าชันแหลมมาตรงนี้บิ๊กยังเก็บบอลได้ครับแถวสองเมื่อสามสายมาวิทโหดูว่าตอนนี้ขึงเลยครับดีเธอที่จะลงไปรับทั้งทีมแล้วเนี่ยห้อยอาร์มแค่คนเดียวครับจังหวะสวนกลับครับไหลไม่ไหลจังหวะนี้มันติดนิดเดียวยังจะถ่ายกันได้ดีเลยเนี่ยการคุมโซนวันนี้ถือว่าทำได้เยี่ยมเลยครับเจาะรับฝาจริงๆครับเพื่อนสาวถือว่าต้องแม่นจริงๆครับต้องแม่นด้วยเร็วด้วยครับสำหรับเพื่อนสาวดิวไอมาแอนโอ้ดูว่าเจาะเข้าไปไม่ได้ครับบิ๊กเนี่ยวิทยุ3คนของท่านดีเทิร์นครับวิ่ง3คนตรงกลางจะถือว่าเมื่อคุมมิดเลยครับดูช่องตรงกลางที่แทบไม่มีเลยครับแม่ดูว่าวันนี้เดียวปีที่สี่นะวิทยุเนี่ยลงมาขยับคุมเกมตรงกลาง3คนเนี่ยถือว่าเจาะตรงกลางลำบากจริงครับเป็นไปได้เลยทางด้านข้างครับน่าจะมีพื้นที่ว่างมากกว่าถือแล้วก่อนนี่นะจังหวะเด็ดขาดน่าจะขาดได้ดีแล้วไหลมาไหลมาทางขวาจับแล้วเต้าโอ้โหจังหวะนี้บอลมันล่ำเลยครับดีเทิร์นจะสวนกลับกับแบงค์ซ้ายสุดมีมาคล้องอยู่ครับบุ้งให้มาโอ้โหเนี่ยเสียฟาวล์ชัดเจนครับลูกนี้เข้าไม่โดนบอลเลยครับบอลเนี่ยจังหวะแบงค์บังเมื่อคู่นี้เหลี่ยมไม่ดีเลยบังได้สวยครับเมื่อคู่แล้วโดนทำฟาวล์เอาน้ำให้เพื่อนได้ข้างสนามโดนรัดไปกลับน่าจะกลับมาเล่นกันต่อแต่รอบดูเธอเนี่ยอยู่ที่บอลครับตอนนี้จริงแล้วโอ้โหสลับคาออกด้วยหน้าไปเกมลูกนี้เล่นเร็วเลยครับแอร์เอาครับเนี่ยเกมของด้านเดิมวันนี้ตั้งรับลึกจริงๆครับตัวยังพร้อมแข่งนิดฟิวก็ตั้งรับต่ำแล้วไหนๆจังหวะทำได้ดีบิ๊กไล่มาทางซ้ายสุดดิวบิ๊กยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบแล้วจังหวะนี้ไม่ยังพร้อมกระสินไม่โดนใครครับถ้าเกิดจ่อไม่ได้เนี่ยต้องพยายามหาจังหวะยิงจากแถว2ของเพื่อนอาสามนะไม่งั้นนี่โอ้จังหวะจะแหวกข้อของทางด้านดีเทิร์นเข้าไปลำบากเหลือเกินวันนี้แบงค์ให้ทะลุช่องมาอาร์มจับแล้วพลิกยิงลูกนี้โอ้โหยังแถบบล็อกออกหลังแล้วที่ยังเป็นบอลยังมาบล็อกได้ในจังหวะสุดท้ายแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าจะเอาเฉยลงมาครับเตะมุมเล่นซ่าเลยอีเทิร์นโยกเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหยังโดนปลายมือปัดทิ้งออกไม่ได้ครับยังได้เตะมุมอีกครั้งครับอีเทิร์นเปิดมาไม่ดีแล้ววันนี้แอร์ดักได้แล้วจะสวนกลับยิวปล่อยดับไม่รู้ดีดูว่าจับบอลได้ไม่ดีให้มาตรงกลางแอร์มีพื้นที่ครับบิ๊ก
ล็อกเข้าซ้ายเราให้มาซ้ายสุดวิทย์ได้แล้วโอ้โหต้องผมกับปั๊มลูกนี้ยังอ่านจังหวะเกมได้เยี่ยมครับเดี๋ยวมาดีครับมีพื้นที่หน่อยนี่พลิกมาไหลมาบิ๊กไหลแล้วโอ้โหผ่านผู้ก็ยังแก่ขาตักได้นิดเดียวเมื่อสักครู่ต้องผ่านมาในดั้งหนุ่มหลังรออยู่แล้วเป็นตั้งเตะตักปากประตูขึ้นมาตอนนี้เร่งนะครับสำหรับผู้หลักสามครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่าต้องบอกว่าเริ่มจะต่อได้มากขึ้นครับสำหรับผู้หลักสามเหมือนจะเริ่มจะหาช่องว่างหาจังหวะได้ดีขึ้นครับดิวกิงไกลแล้วโอ้โหปัดทิ้งเตะทิ้งขึ้นมาจังหวะนี้ปาไว้ก่อนแล้วแอร์ไปดังนิดนึงก่อนขึ้นครับโอ้โดนบังอยู่สองคนเลยกูไม่รู้จะแหวกเข้าไปบุกยังไงครับตั้งเตะจัดแดนตัวเองครับรีเทิร์นแบงค์ทิ้งยาวมาแล้วโอ้โหเต็มคาเลยจังหวะนี้เดี๋ยวทิ้งไม่ห่านี้ครับแล้วก็ออกห้างครับยังได้เป็นลูกพุ่งครับเพื่อนสามวันนี้จะช้าไม่ได้เลยสองคนอัดสามครับผู้เล่นแต่ละคนของรีเซอร์นี้ประกบติดทุกคนเลยครับวันนี้เล่นกันก็บอกว่าทีมเบิร์กทำได้เยี่ยมครับจังหวะวิ่งลงกันหมดครับเกมรับนี่ลงไปช่วยกันทั้งทีมครับสำหรับรีเซอร์ตามไปโอ้ไม่สวยฟิกแตะต่อจังหวะเดียวลูกนี้ดิวล็อกหลบมาได้ไม่จะเก็บบอลได้ครับดิวขวาลักษณะออกมาขวาสุดดาวจังหวะนี้จับบอลแรกไม่ดีเอาแล้วเปิดมาติดนิดนึงเล่นทีบอลกับจอการไม่ว่าอะไรเอาแล้วเสียบอลกลับมาโอ้แล้วเจ็บหรือเปล่านี่แล้วโกงเนี่ยสามเตะทีง่ายจังหวะนี้ทีมตามหลังอยู่แต่จังหวะเมื่อสักครู่ตอนตีดินักกีฬาก็เตะทิ้งเอาไว้ให้ครับกลับมาเล่นกันต่อปล่อยเฉยปล่อยตีดิโอ้โหล็อกพวกมาเองเลยครับจังหวะนี้ล็อกหลบจังหวะแรกไม่ผ่านแต่ยังแก้ได้ครับเพื่อนสามย้อนกลับมาตั้งกันใหม่บอลให้เอามาทางขวาดาวแตะต่อแล้วจะแหวกตรงนี้บิ๊กล็อกไปดิ้นเอาแล้วฉีกยาวยังเป็นบอลของเพื่อนสามแล้วดิวให้มาแอร์โอ้โหเนี่ยแน่นจริงๆครับแล้วระหว่างนี้แบงค์ไปทางซ้ายแล้วผู้จังหวะนั้นไปหยุดกิ้งกรรมการให้ฟาวล์ดีเทอร์ครับโอ้โหลากไปคนเดียวเรียกฟาวล์โดนได้ครับใช่แล้วจังหวะเปลี่ยนตัวต้องบอกผู้ตัดสินครับสำหรับผู้เล่นตัวสำรองของรีเทิร์นยังไงรบกวนเพื่อนด้านนอกสนามเลยครับผู้ตัดสินช่วยไปด้วยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเราค่อยเข้ามาครับรีเทิร์นครับตัวสำรองครับรีเทิร์นครับขอเชิญด้านนอกสนามด้วยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเราค่อยเข้ามาครับรีเทิร์นครับขอความร่วมมือด้วยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเราค่อยลงมาครับจังหวะพีคโอ้วิสกับบอลหักโซวิสหนึ่งโดนเตะทิ้งออกข้างเลยครับยังได้เป็นลูกพุ่งครับวิสพอข้างๆเดียวอีกครั้งหนึ่งน่าดูว่าพี่ทางด้านผู้เล่นของเพื่อนสามก็พยายามจะวิ่งฉีกให้ครับแม่ดูว่าวันนี้ดีเทิร์นคุมน่าจริงๆครับมิดย้อนกลับมาบอลยิงแล้วแม่ลูกนี้ยังติดบล็อกครับขาอกมาแอร์อีกครั้งหนึ่งสายโอ้โหลูกนี้เพื่อนไม่ขยับครับแม่ได้สองคนที่พี่สามเอง
บางเตะจากปามประตูลบดีเธอเล่นซ่าเลยครับปามสายติดเอาแล้วหน้าบอลตรงก่อนด้วยเพื่อนละกูโอ้โหดูแบกยังทันเลยเพื่อนละกูนี้ทิ้งโอ้ยาวเกินไปครับลูกนี้นะบางเตะจากปามประตูเหมือนกันครับเพื่อนสาวเล่นเร็วเลยครับวิทย์เหตุการณ์เราทางขวาดิวจังหวะที่รอบอลนานหน่อยครับดำแบงค์ไปทางแคบแล้วเปิดมาแท็กจริงแล้วโอ้โหไม่ตรงของเลยตรงนี้โอ้แล้วได้เตะมุมด้วยมีเดินเกมนี้ค่อนข้าง5นาทีสุดท้ายแบงค์ให้มาติดแล้วจังหวะนี้แอร์ขาตายนิดนึงครับไอ้บล็อกแล้วจะสวนกลับได้หรือเปล่าวิทย์โอ้โหดูว่าแหวน3 4คนไปไม่ได้ครับแต่ยังได้เป็นลูกครึ่งกับเพื่อน3ทางด้านขวาให้มาที่วิทย์ไหลมาทานด้วยครับดําไม่ออกแล้วเปิดจับลูกนี้ได้ไปนี่ครับดําเล่นซ่าเลยครับวิทย์ตึง2มาแล้วจังหวะนี้หลุดสุดเส้นโอ้โหดำเอาแตกมาสกัดทิ้งออกมาได้บอลโง่ตั้งเฉยโง่หนูสบายดีเลยบอลต้องตัดสินใจโง่ทิ้งออกข้างไปจังหวะนี้ยังได้ไปลุกทุ่งนะขวาดีเลยฮะแล้วจังหวะนี้บางกว่าเยอะครับเหยียบเสียเปรียบครับดิวบอลสายชันแหลมนิดนึงแล้วจังหวะนี้ก็เพื่อบอลไม่เป็นใจครับแบ็คให้มาไม่ดีจากคอกลับมาได้แอร์ไหลโอ้โหนี่ไม่ผ่านนี้จังหวะนี้แล้วโฟเข้าจากด้านหลังครับแบ็คเสียพลังแน่นอนแล้วทีนี้บอลก็ถึงก่อนนิดเดียวเราเล่นเร็วมาแต่ไม่ผ่านนี้ครับโอ้โหตู้ครับตุยจากบอลขึ้นมาได้ให้ไม่ดีเลยครับจังหวะนี้สกัดได้ครับแต่ก็แพ็คแม่ยังแข็งสวยแล้วลูกนี้ยังเป็นบอลของเพื่อนสามให้มากินหนึ่งดำเปิดโอ้โหแม่ตำหนักจังหวะนี้เปิดจังบอลทะลับเราแตกทิ้งออกข้างไปโอ้นี่เล่นเกมรับทั้งเกมสำหรับดีเดินแต่ว่าละครนำ 3-1 ครับวิทย์โอ้วันนี้ชัดเจนเลยการอาเซอร์นะเพื่อนสามก็มีเดินวางแผนวางหมากมาอย่างต้องบอกว่าแยกโยนจริงๆครับเล่นเกมรับตลอดครับแต่ว่าเกมรับของพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆครับวันนี้เท่าเจาะน้อยจริงๆครับโอ้ถ้าไม่แม่นจริงๆครับทำบาปครับของเพื่อนสามเหลืออีกนาทีเศษๆครับผู้เราเป็นแก่ด้านหลังกรรมการไม่ว่าอะไรตอนนี้เปิดเอาชันแหลบมาแล้วเตะทิ้งอีกทีนึงบอลหมกตั้งมาแอร์ยังเก็บบอลได้ตายสายมาล็อกหลบแล้วยิงเตี้ยบร้อยแล้วโอ้โหนี่แม่กว่าจะได้นี่หลอดอยู่หน้าเลยครับสำหรับเพื่อนสามโอ้โหนี่ต่อไม่เข้าแล้วทีออกพี่เดินออกพี่ครับเดือดคุณก็เอาอาลูฟ้าครับแรงยิงไกลก็ไม่ตรงกล่องกันครับตอนนี้สกอร์ขยับมาเป็น2ก็จะต่อ3แล้วครับสำหรับเครื่องนับ3กับดีเทลครับครบเวลาบาดเจ็บกัน1นาทีแล้วตอนนี้ก็อยู่ช่วงนาทีสุดท้ายก่อนครบเวลาแล้วโอ้ดูว่าตอนนี้ยังเดินเกมบุกอยู่แล้วบิ๊กสวัสดีกลับบนไหลไม่มีใครทางขวาดิวบุกออกไปแถวสองครับเปลี่ยนการโอ้โหลูกนี้ดูตายบอลโอ้มันคู่เหมือนไม่มีอะไรแม่ต้องถ่ายบอลกันผิดพลาดเลยเองครับเจ้าสาวโอ้วันนี้ต้องเล่นสองแมตช์เลยครับดูครับเกมแรกนี่ก็กำลังจะหมดเวลาครับโอ้โหแพ็กจริงดูนี้ดูว่าเจ็ดขาจริงๆครับวันแรกนี่เต็มเลยครับแพ็กโอ้ยที่บอกแพ็ก
นี่ช่วงหลังทำประตูได้ค่อนข้างบ่อยจริงๆแล้วก็ผู้หัวต้องชมครับไม่ได้ยิงง่ายๆไม่ได้ปล่อยบอลตกไม่ต้องจับเลยแท็กบอลแรกตรงเดียวเรียบร้อยเสาได้ครับโอ้โหนี่ครับความเด็ดขาดวันนี้ดีเทิร์นโอ้มีความเด็ดขาดจริงๆแล้วมีโอกาสแต่ละครั้งที่ทำได้จนหล่อเลยครับวันนี้โอ้โหดูว่าเป็นไปได้ครับตอนครึ่งเวลาแรกเดี๋ยวเพื่อนสามไปขาดผู้สามประตูกับกองหลังครับโอ้โหเนี่ยผู้สามประตูจำเป็นโอ้โหแล้วไอ้ดิ้งลูกน่าไปปล่อยให้ตั้งยิงแบบนี้ลำบากเลยดีเทิร์นโอ้เนี่ยช่วงต้นเกมที่แทบไม่ดีเลยจังหวะแบบนี้สำหรับขนาดสามครับทิ้งไปทิ้งออกมาได้ยังได้เป็นลูกทุ่งแล้วดีเทิร์นอยู่ในช่วงที่ได้บาดเจ็บแล้วครับลดเวลากันหนึ่งนะพี่สำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังสำหรับผู้ต่อไปครับยังไงเป็นตัวได้เลยครับดาร์ฮอสกับทางด้านแท็กแก่ครับมาถึงสนามแล้วก็ดีมั่งตายด้านล่างไปก่อนครับอยากได้เป็นลูกทุ่งกินแดงขึ้นมาดีเทิร์นแบงค์โดนลุงอยู่3คนไปไม่ได้แล้วไหลสวยจังหวะนี้ดิวครับดิวปากออกมาซ้ายบิ๊กตัดเข้าลายมาครับได้จังหวะนี้ไปได้จริงอ่ะโค้ไม่ผ่านเหมือนกันแล้วหนุ่ยยังบุกเข้ามาช่วยได้จังหวะนี้ใครมาดิวสายโอ้โหน้ำหนักขาดไปเยอะแล้วผู้ตัดสินก็ปล่อยให้ฟรีตามเวลาการแข่งขันครับขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับโอ้โหนี่เดี๋ยววันนี้ต้องบอกว่าไปรีเทิร์นครับที่ยังมีลุ้นอยู่แล้วก็วันนี้เก็บ3คะแนนได้ต้องบอกว่า3แต้มสำคัญเลยเกมนี้เจอเพื่อนสามแล้วก็เสียเพื่อนสามวันนี้ขาดตัวผู้เล่นอีกแล้วเป็นปัญหามาตั้งแต่เกมที่แล้วเลยขาดตัวผู้เล่นหลักๆก็นี่ครับวันนี้ต้องบอกว่ารีเทิร์นวางแผนมาก่อนเริ่มเกมก็บอกวันนี้วางแผนมาดีจริงๆแล้วทีมเบิร์ดทำได้ตามแผนครับก็เป็นรีเทิร์นก็วันนี้เอาชนะตัวหนักสามไปได้ครับสี่ประตูต่อสองครับก็ถือว่าดูจากรูปเกมแล้วก็ไม่มีความพลาดมา